เอาละค่ะในช่วงนี้ไปดูนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจกันค่ะเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยนะคะแต่เป็นการปรับตัวบวกในกรอบแคบๆค่ะโดยดาวโจนส์นั้นปรับตัวบวกไป 43.47 จุด S&P 500บวกไป 5.84 จุดและ Nasdaq บวกไป 20.41 จุดค่ะก็ตลาดคลายความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะคะเริ่มฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 2.264% เมื่อคืนนี้หลังจากกู้ร่วงลงแต่ระดับ 2.21% เมื่อวันพุธแล้วก็รวมถึงนะคะข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอันนี้ยังมีผลอยู่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้บวกได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่ามีรายงานว่าจีนได้ระงับการซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐและก็ไม่มีแผนที่จะซื้อถั่วเหลืองล็อตใหม่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าที่รุนแรงขึ้นนอกจากนี้นะคะราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงไป 3.8% เนี่ยนะคะก็ส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็บวกได้ทั้ง3ตลาดเลยฝรั่งเศสบวกไป 0.51% เยอรมันบวกไป 0.54% ค่ะแล้วก็ในส่วนของลอนดอนก็บวกไป 0.46% นะคะได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในบริษัทสื่อซึ่งขานรับข่าวผลประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนราคาน้ำมันค่ะเมื่อคืนนี้เวสเท็กซัสลงไป2.22 เซนต์ค่ะปิดไปที่56.59 เซนต์แล้วก็เบรนท์นะคะลงไป2.58 เซนต์ปิดที่66.87 เซนต์ค่ะก็สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดน้อยลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วส่วนราคาทองคำเพิ่มขึ้นนะคะ6.10 เซนต์ปิดที่ระดับ1,292.40 เซนต์ต่อทรอยส์ออนค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เราก็ปรับตัวบวกได้ในกรอบแคบ 2.21 จุดนะคะปิดไปที่ระดับ 1,621.57 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 45,147 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 CPO ไม่เปลี่ยนแปลง79บาทนะคะอันดับที่2ปตท.ค่ะลงไป25สตางค์ปิดที่46.25 บาทอันดับที่3 PTGC ค่ะลงไป1บาทปิดที่61.25 บาทอันดับที่4 BDMS ไม่เปลี่ยนแปลง26บาทและอันดับที่5ปูนซีเมนต์ไทยนะคะเพิ่มขึ้น2บาทปิดที่450บาทสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนสถาบันขายออกมา 3,267 ล้านต่างชาติเมื่อวานนี้ซื้อไป 2,671 ล้านบล.ซื้อไป119ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้ซื้อไป476ล้านค่ะตลาดหุ้นยานเอเชียนะฮะล่าสุดก็คล้ากันบวกลบในกรอบแคบๆนะฮะนิกเกอิลงไป160จุดที่ฮ่องกงดัชนีฮั่งเส็งบวกมา18จุดนะฮะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวกมา25จุดนะก็บวกลบค่ากันนะตลาดหุ้นอื่นก็แคบๆแล้วครับบวกลบค่ากันในกรอบแคบๆนะส่วนเรานะฮะก็จะมีตัวแปรเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่จะต้องปรับประมาณการ GDP อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ลงเท่าไหร่ไม่รู้จาก 3.8 นะล่าสุดนะฮะก็ยังไม่รู้รอประเมินก่อนกรกฎาคมค่ะเดี๋ยวก็คงประมาณการลดลงนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องความกังวลใจเรื่องสงครามการค้าทำท่าเนี่ยยังไม่ประนีประนอมกันนะฮะและตัวเลขดูส่งออกก็ไม่ดีนะฮะแล้วหลายๆรวมหลายๆปัจจัยเนี่ยมันไม่ได้เป็นในเชิงบวกแต่ว่าจะมีเรื่องเพื่อนบ้านย่านเอเชียที่เขาก็ไม่ได้ตอบรับผลกระทบอะไรมากมายนะยังบวกลบกันในกรอบแคบๆเราจะมีตัวแปรอันก็คือหยุดยาว3วันมาเจอกันใหม่วันอังคารแต่วันนี้ที่ต้องเจอกันก็คือคงตลาดทุนคงไม่สดใสนะคงแกว่งตัวในกรอบแคบๆมีโอกาสบวกแคบๆมีโอกาสลงก็ลงไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าก็มีเพื่อนบ้านย่านเอเชียเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบอยู่ดังนั้นก็เราช่วงนี้อย่างที่ว่าอย่าเพิ่งลงทุนเลยมากไม่ว่าทั้งหุ้นด้วยทั้งอย่างอื่นด้วยนะฮะยืนดูเหตุการณ์ไปก่อนเวทแอนด์ซีเพราะว่าสถานการณ์ไม่นิ่งมีความเสี่ยงเยอะผลตอบแทนโอกาสที่จะหาเงินจากตลาดทุนตอนนี้มันยากนะเหมือนธุรกิจอื่นเลยมันหาเงินยากความเสี่ยงมันเยอะนะคนถึงบอกไม่อยากเก็บเนื้อเจ็บตัวฉันอยู่เฉยๆเอาเตรียมตัวไปพักผ่อนยาวๆนะวันนี้คงจะไม่มีอะไรตื่นเต้นมากนักแล้วกลับมาว่ากันใหม่สัปดาห์หน้าต้องดูกันวันต่อวันแล้วตลาดทุนช่วงนี้แล้วก็สงครามการค้านี่ก็เป็นตัวนำเหมือนกันวันนี้ก็ระวังในหุ้นกลุ่มพลังงานนิดหน่อยอ๋อใช่เพราะว่าราคาน้ำมันปรับตัวลงตอบรับผลต่อหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็มีน้ำหนักในการคำนวณในตลาดหุ้นค่อนข้างสูงด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันนิดนึงนะคะหรือว่าเวทแอนด์ซีดีที่สุดและสัปดาห์หน้ามาว่ากันใหม่หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ